ค่ะสวัสดีค่ะร็อกขรดารุ่งโรจน์อัมพาค่ะมิสซิฟฟานี่2020 The Next Level ค่ะแล้วก็ได้รางวัลพิเศษด้วยค่ะอีก2รางวัลนะคะเป็นมิสโฟโตจินิกนะคะแล้วก็มิสเฮลตี้สตาร์ค่ะตาลนะคะอภัสราหมื่นน้อยค่ะรองอันดับ1มิสซิฟฟานี่2020ลูกไม้นะคะเมธาวีทองไทยแท้ค่ะรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะชื่อทัชกรแก้วมีกฤษเดชนะคะชื่อเล่นชื่อบอสค่ะท็อป5มิสซิฟฟานี่2020ค่ะซินดี้นะคะปณิธิจันพิทักษ์ Miss Popular Vote และ Top 5 Miss Tiffany 2020ค่ะชีวิตในวัยเด็กนะคะหนูมองว่ามันขึ้นอยู่กับความฝันอยู่ตลอดเวลาตอนเด็กๆเราก็เป็นเด็กคนนึงที่มีความฝันที่อยากจะเป็นนั่นเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะในวัยเด็กตอนนั้นแต่พอเราโตขึ้นมาค่ะเราจะมองเห็นความฝันของตัวเองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยส่วนตัวแล้วหนูเรียนนาฏศิลป์ไทยค่ะเพราะว่ามีความชื่นชอบเกี่ยวกับความเป็นไทยมีคำนึงที่ฟังแล้วรู้สึกชอบมากเลยก็คือการรักษาวัฒนธรรมมันคือการรักษาชาติก็ภูมิใจมากๆจนเรียนถึงตอนนี้เรียนจบในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ในวัยเด็กนะคะในช่วงของประถมนะคะก็จะเป็นคนที่ร่าเริงค่ะชอบแสดงออกชอบเต้นตามกิจกรรมงานโรงเรียนต่างๆค่ะเข้าได้กับเพื่อนทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาค่ะกีฬาที่ชอบในประถมนะคะก็คือกีฬาวอลเลย์บอลค่ะเล่นที่ไรมีความสุขตลอดค่ะค่ะลูกไม้นะคะมีพี่ชาย1คนนะคะเกิดมาในครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะคะเป็นความโชคดีของลูกไม้ด้วยที่ว่าครอบครัวของลูกไม้นะคะรับได้ที่ลูกไม้เป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยลูกไม้กล้าแสดงออกตั้งแต่เด็กนะคะกล้าที่จะบอกพ่อแม่ด้วยแล้วกล้าที่จะแบบทำในสิ่งที่เราอยากจะทำค่ะลูกไม้ใส่เสื้อผ้าผู้หญิงตั้งแต่เด็กเอาผ้าเช็ดตัวมาทำเป็นผมอะไรอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วก็คือแบบให้พ่อแม่ดูเลยซึ่งพ่อแม่ก็ไม่เคยว่าไม่เคยดุไม่เคยด่าเลยในสิ่งที่เราทำบอสเกิดที่จันทบุรีนะคะแล้วก็ได้ย้ายไปอยู่ในโรงเรียนประจำชายล้วนแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครปฐมค่ะแล้วก็โตมาจากที่นู่นนะคะ8ปีเรียนโรงเรียนชายล้วนเนี่ยก็คือฝึกฝนแบบทหารกันเลยทีเดียวนะคะก็คือตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเรียกได้ว่าซึมซับทุกอย่างเป็นความสุภาพบุรุษหมดค่ะหลังจากนั้นนะคะบอสก็ได้สอบเข้าที่จุฬาค่ะคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะชีวิตในวัยเด็กที่ผ่านมาเป็นคนเรียบร้อยมาตลอดเลยค่ะแล้วก็ชอบเข้าสังคมครึ่งนึงชอบอยู่คนเดียวครึ่งนึงจะเป็นเด็กที่มีโลกส่วนตัวตั้งแต่เด็กอาจจะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ค่ะเหมือนแบบเป็นผู้บริหารตั้งแต่เด็กเราก็เลยจะเป็นเด็กที่จะต้องคอยแบบคุยกับผู้ใหญ่คอยไปงานสังคมตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเรียกง่ายๆว่าเหมือนผ้าพับไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เวลานานกว่าจะได้ค้นพบตัวเองค่ะสิ่งที่คิดก่อนนอนใช่ไหมคะในตอนนี้ก็อาจจะเป็นนับแกะมั้งคะหรือว่านับดาวเพราะว่าในบางครั้งค่ะเราเหมือนยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่ามันเป็นหลังประกวดเสร็จใหม่ๆก็อาจจะมีแบบนอนไม่หลับบ้างคิดว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงอะคะบอกตัวเองตลอดเวลาค่ะว่าต่อไปนี้เราคือคนของทุกๆคนเราคือคนสาธารณะลูกมาก็จะบอกตัวเองตลอดว่าให้ทำตัวให้ดีที่สุดสมกับที่เขาเลือกเรามาให้ใช้นามสกุลมิทิฟฟานี่ค่ะจริงๆเราเนี่ยระหว่างประกวดนะคะบอสก็มีไปเทรนในเรื่องของสร้างกำลังใจให้ตัวเองเพราะฉะนั้นก่อนนอนทุกวันเนี่ยตอนนี้บอสก็จะพูดกับตัวเองว่าเราไม่เหมือนใครเพราะฉะนั้นต้องภูมิใจมากๆที่ได้เป็นตัวของตัวเองค่ะสิ่งที่คิดก่อนนอนคือทำยังไงให้ทำงานทันเดดไลน์ค่ะทุกวันเลยด้วยความที่เป็นสถาปนิกอะค่ะแล้วมาประกวดเนาะมันก็เป็นเรื่องของการแบ่งเวลาแต่ว่าเวลาเราประกวดอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องโฟกัสเต็มที่ในช่วงเวลา2เดือนที่ผ่านมาก็เราก็มีความซินเซียร์กับลูกค้าบอกไปเลยว่าเออพี่ช่วงนี้หนูแบบอยากโฟกัสเรื่องนี้นะพอเสร็จแล้วหนูจะตั้งใจทำให้ทันเผอิญเดดไลน์มันใกล้มากเลยค่ะก็เลยทำให้แบบว่านอนแทบไม่หลับทุกคืนอันนี้เป็นทริคแนะนำเลยนะคะที่ใช้บ่อยมากๆและอยากจะแนะนำทุกคนคือให้ทุกคนนะคะส่องกระจกแล้วพูดกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่มั่นใจเราเป็นคนที่ดีพอแล้วเราไม่จำเป็นที่จะไปฟังคำของคนอื่นสมมติว่าวันนี้เราจะทำแบบเหมือนประกวดอะค่ะเราไม่สามารถย้อนกลับมาทำสิ่งนั้นได้แล้วก็คือทำตรงนั้นที่เรากำลังจะทำอะค่ะให้ดีที่สุดค่ะทุกครั้งที่ลูกไม้ตื่นเต้นนะคะลูกไม้ก็จะมีวิธีในการที่หายใจเข้าลึกๆ3ครั้งค่ะเช่นอย่างก่อนที่จะออกเวทีนะคะตอนประกวดทิฟฟานี่นะคะลูกไม้ก็จะหายใจเข้า3ครั้งแบบเหมือนการเพิ่มความมั่นใจเรียกความมั่นใจให้กับเราแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการที่ลูกไม้จะไหว้เวทีก่อนตลอดค่ะทริคนี้เลยนะคะที่บอสใช้ตอนประกวดนะคะก็จะบอกว่าฉันสวยฉันไม่เหมือนใครเลยใน30คนแล้วก็มันจะมีพลังบางอย่างที่แบบว่าเฮ้ยแบบ
เราไม่เหมือนใครอะเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธีเรียกความมั่นใจส่วนใหญ่จะฟังเพลงค่ะฟังเพลงแล้วก็เอาฟีลเพลงนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างช่วงนี้ก็จะฟังเพลงRain on Me ของ Lady Gaga เพราะว่าก็ติดมาจากประกวดนี่แหละค่ะแต่ตอนนั้นเราฟังแล้วรู้สึกว่าแบบมันมีพลังมันแบบเรารู้สึกสวยรู้สึกสตรองอะไรอย่างเงี้ยอยากทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะแรงบันดาลใจก็คือเหมือนที่ปอยเป็นไอดอลนะคะก็คือในความฝันตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะว่าเวที Miss Tiffany ค่ะคือเวทีของสาวประเภท2แล้วตานะคะอยากใช้ชื่อแบบให้มีคนเรียกว่าน้องตาลทิฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบอยากเข้ามาตรงนี้แล้วก็อยากใช้ตำแหน่งตรงเนี้ยค่ะสร้างคุณประโยชน์แล้วก็เพื่อสังคมด้วยค่ะจริงๆมอสดูมิสทิฟฟานี่มาตั้งแต่ปีพี่ฟิล์มนะคะ2007ก็ดูมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาอยู่ตรงนี้ได้แต่ว่าเพื่อนๆรอบข้างค่ะเขาก็ให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าเราควรจะมาประกวดดูนะคะลองดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลงมาทำตามความฝันในปีนี้ค่ะการที่เราเป็นสาวประเภท2อะค่ะแล้วจะทำยังไงให้ทุกๆคนรู้ว่าเรามีความสามารถเรารูปร่างภายนอกสวยแล้วเรามีทัศนคติที่ดีแล้วเราก็มีความสามารถที่เพียบพร้อมเราจะเก็บไว้คนเดียวไม่ได้ค่ะเราต้องเอาออกมาโชว์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วการที่จะมาโชว์ก็คือการที่เราได้มาประกวดเวทีทิฟฟานี่ค่ะคำว่าทิฟฟานี่นะคะมันคือที่สุดของเวทีสาวประเภท2แล้วจริงๆแรงบันดาลใจคืออยากเป็นตัวแทนของเพื่อนๆกลุ่มเพศทางเลือกทั้งหมดค่ะอยากที่จะแบบทำให้คนเห็นความแตกต่างของเราลบภาพจำเดิมๆออกไปที่พูดมาอาจจะฟังดูคล้ำคลื้อหรือเก่านะคะแต่ว่าสำหรับหนูแล้วนี่คือแรงบันดาลใจในการมาประกวดค่ะแรงบันดาลใจนะคะในการประกวดครั้งนี้หนูอยากปลูกฝังในเรื่องของความเท่าเทียมตั้งแต่วัยเด็กถ้าเด็กทุกคนนะคะเข้าใจในเรื่องของเพศตั้งแต่วัยเด็กเด็กทุกคนเติบโตมาเขาก็จะเข้าใจในเรื่องของความหลากหลายทางเพศค่ะนิยามความสวยสำหรับตัวล็อกนะคะก็คือพอใจในสิ่งที่เรามีค่ะคนเราจะสวยได้มันต้องมีความที่จะหลงเหลือเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยมันคือจุดเด่นค่ะตรงนี้นิยามความสวยของตานก็คือสวยทั้งภายนอกแล้วก็ภายในค่ะนิยามคำว่าสวยของรู้ไหมคือคำว่าทิฟฟานี่ค่ะบอสคิดว่าทุกคนเนี่ยยูนิคเกิดมาเนี่ยมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นบอสคิดว่าการที่ธรรมชาติสร้างเรามาความสวยที่ไม่มีใครสามารถเปรียบเทียบได้นิยามความสวยของตัวเองคือความสามารถค่ะผู้หญิงทุกคนนะคะหรือผู้ชายหรือเพศไหนๆก็ตามเนี่ยถ้าเรามีความมั่นใจจากภายในไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเรื่องความสามารถเรื่องภาพลักษณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้คนนั้นมีเสน่ห์มากขึ้นหนูมองว่าหลายด้านมากๆในเรื่องของการทำประโยชน์เพื่อกับสังคมหรือสิ่งที่หนูเล็งเห็นแล้วก็อยากทำให้มันเป็นจุดที่ซีมเลสมากๆเลยก็คือในเรื่องของความหลากหลายทางเพศที่หนูเคยพูดไปหนูตอบคำถามรอบ3คนหนูพูดว่าหนูเคยสงสัยมาตลอดว่าแบบในหนังสือภาษาไทยอะค่ะมานะมานีปิติชูใจทำไมถึงมีแค่เพศหญิงและเพศชายทำไมถึงไม่มีเพศLGBTQ อย่างนั้นหนูมองว่าถ้าเรามีการปฏิรูปการศึกษาหนูมองว่าสิ่งตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กๆที่ได้เรียนหนังสือเข้าใจในเรื่องของความหลากหลายทางเพศตั้งแต่วัยเด็กไม่จำเป็นที่จะต้องละทั้งหมดแต่เพียงแค่เสริมและสอดแทรกสิ่งตรงนี้เข้าไปหนูมองว่าความเท่าเทียมจะเกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมค่ะคือนางงามอะค่ะเป็นเหมือนสื่อกลางที่จะทำให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเราอยากจะทำอะไรเพื่อสังคมอย่างเช่นตัวตานะคะตานมีจุดมุ่งหมายนะคะที่ตานจะใช้ตำแหน่งตรงนี้ค่ะช่วยในการสืบสานวัฒนธรรมก่อนอื่นต้องบอกว่าตานะคะเป็นคนอีสานตานะคะอยากจะใช้ของดีพื้นถิ่นของตัวเองอย่างเช่นผ้าไหมเพราะทุกครั้งที่ตาลออกกองนะคะหรือว่าไปขอบคุณสื่อหรือเก็บตัวในการประกวดนะคะตาลจะใส่ชุดที่ตัดด้วยผ้าไทยซึ่งตาลคิดว่าตรงนี้ค่ะมันสามารถเป็นจุดขายและยังสามารถช่วยสืบสารสิ่งดีๆวัฒนธรรมที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายช่วยกันสืบสารมาแล้วอะค่ะตาลเลยอยากเป็นจุดกลางตรงนี้ค่ะทำให้เยาวชนในปัจจุบันได้มองเห็นว่าผ้าไทยมันไม่ได้เชยนะหรือว่าตามแหล่งท่องเที่ยวทุกๆจังหวัดอะค่ะมีความสำคัญมากๆแล้วก็ได้ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเราด้วยค่ะสิ่งที่ลูกไม้ได้รับมาแล้วใช่ไหมคะคือตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2นะคะแล้วก็ลูกไม้พ่วงรางวัลเป็นนักเรียนดีเด่นแล้วก็ได้เป็นศิลปินคนแรกของเอเจนซี่ทิฟฟานี่ค่ะทุกคนจะจับจ้องแล้วว่าเราเป็นศิลปินเราเป็นสาวประเภท2ของเอเจนซี่ทิฟฟานี่นะทุกคนก็จะดูว่าเราจะทำอะไรให้กับองค์กรบ้างซึ่งสิ่งที่รู้มาจะทำก็คือการที่เป็นโลโมเดลนะคะให้ทุกคนได้รู้ว่าอย่างเราเป็นเพศทางเลือกเราก็สามารถที่จะ
ทำทุกอย่างเพื่อสังคมได้นะคะคือทุกวันนี้ถึงรู้ไหมจะเป็นสาวเพศ2นะคะแต่ว่าเวทีทิฟฟานี่หรือว่าองค์กรทิฟฟานี่เนี่ยไม่ได้บอกแล้วว่าเราต้องทำทุกอย่างเพื่อกับสาวเพศ2อย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่เราทำทุกวันนี้นั่นก็คือการทำเพื่อสังคมทำเพื่อทุกๆคนในสังคมค่ะตำแหน่งของมิสทิฟฟานี่นะคะแน่นอนว่าเราต้องเป็นตัวอย่างให้กับพี่ๆน้องๆสาวประเภท2เพราะฉะนั้นเขาเรียกได้ว่าเป็นโรลโมเดลสำหรับ Miss Popular Award นะคะมีความสำคัญ2ด้านสำหรับตัวหนูเองนะคะ1คือในแง่จิตใจเพราะเราได้เห็นว่าคนที่อยู่ข้างๆเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติๆครอบครัวอย่างเงี้ยช่วยกันโหวตด้วยแล้วเขาก็แบบมองเห็นว่าเรามาทำตามความฝันอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็ติดตามก็เป็นหนึ่งในคะแนนโหวตส่วนหนึ่งแต่คะแนนโหวตส่วนหลักที่ได้อ่ะค่ะมาจากคอนเทนต์เรื่องสิ่งแวดล้อมที่ตัวหนูเองอ่ะมีโอกาสได้ทำกับทางกองประกวด Miss Tiffany The Next Level นะคะหนูเองทำเรื่องขยะในทะเลค่ะเรื่องนี้เราก็ทำคอนเทนต์ออกไปให้คนเห็นว่าประเทศเราหรือทั่วโลกเนี่ยกำลังประสบกับปัญหาขยะในทะเลมากแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าคอนเทนต์มีคนดูเป็นแสนแล้วก็มีคนแชร์500กว่ามีคนกดไลค์เป็นหมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้ได้กลายเป็น Miss Popular World ก็รู้สึกแบบขอบคุณกับตัวเองแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากๆค่ะขอบคุณตัวเองที่แบบเหน็ดเหนื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ก็อยากขอบคุณตัวเองมากๆที่สุดเลยค่ะว่าแบบกล้าที่แบบจะตัดสินใจเข้ามาประกวดในครั้งนี้แล้วก็ทำให้ตัวเองอ่ะชนะใจตัวเองได้ขอบคุณตัวเองทุกๆอย่างขอบคุณที่กล้าขอบคุณที่เชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้มาตลอดแล้วมันก็ทำได้จริงๆเกิดเรากล้าคิดกล้าทำกล้าลงมือทำนะคะแค่เรามีเป้าหมายที่มั่นคงแล้วเราไม่หลงทางนั่นแปลว่าเราประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะแล้วลงไม้ก็เลยกล้าค่ะอยากขอบคุณตัวเองว่า2เดือนกว่าๆที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นจนจบการประกวดเนี่ยบอสบอกว่าเข้มแข็งมากแล้วก็ทำการบ้านทุกวันพัฒนาตัวเองทุกวันทุกวินาทีก็คืออะไรที่พัฒนาได้ตอนนั้นก็คือพัฒนาขอบคุณตัวเองมากๆที่แบบว่าอดทนมาถึงตรงนี้ได้แล้วก็ท็อป5เนี่ยก็เป็นตำแหน่งที่บอสภูมิใจมากๆค่ะอยากขอบคุณที่เป็นคนอดทนค่ะอยากขอบคุณที่ใจเย็นอดทนกับทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความกดดันจากสังคมที่เราเป็นสาวประเภท2เป็นลูกผู้บริหารจะต้องเรียนเก่งจะต้องประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็กทุกอย่างมันเหมือนแบบว่าโรยด้วยกลีบกุหลาบค่ะแต่สำหรับตัวหนูเองอ่ะกลีบกุหลาบมันเหมือนกลีบกุหลาบหนามมากกว่าค่ะทุกพอทุกย่างก้าวที่เดินเราแบบถูกจับจ้องตลอดอะไรอย่างเงี้ยความอดทนกับความพยายามคือสิ่งสำคัญค่ะก็เลยขอบคุณตัวเองเรื่องนี้ก็ปีนี้นะคะเป็น Miss Tiffany 2020 The Next Level พวกเรานะคะทั้ง3คนสุดท้าย5คนสุดท้ายเนี่ยทำไว้ดีมากมากคือรุ่นที่ผ่านมาเขาทำไว้ดีมากเลยนะคะปีหน้างานหนักแล้วก็อยากจะฝากถึงน้องๆหรือว่าพี่ๆทุกคนนะคะที่สนใจที่จะเข้ามาประกวด Miss Tiffany นะคะและอย่าลืมความเป็นตัวของตัวเองค่ะ Tiffany ต้องการคนที่เป็นตัวเองและพร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมได้ไม่ใช่แค่กระบอกเสียงให้กับสาวประเภท2อย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทำแบบว่าศัลยกรรมเยอะมากเพราะว่าบอสจะบอกว่า30คนปีนี้นะคะก็คือทุกคนเนี่ยมีความธรรมชาติมากแล้วก็ถ้าเราเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งที่เราเป็นนะคะอย่ากลัวแล้วก็ให้ลงมือทำในสิ่งที่อยากจะทำจริงๆค่ะถ้าทุกคนเห็นว่าร็อกเคยประกวดมาแล้วแล้วกลับมาประกวดอีกครั้งทำได้ทุกคนที่กลับมาก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะไม่อยากให้ทุกคนแบบคิดมากเหมือนนี่นะคะเพราะนี่คิดมากมากว่าเอ้ยประกวดดีไหมเราจะแบบทำได้เต็มที่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากฝากน้องๆทุกคนว่าเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดแล้วก็เปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังจะเข้ามาทั้งจากเพื่อนๆที่ประกวดด้วยกันทั้งจากบิวตี้มัมและทั้งจากกองประกวดเองค่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ทิฟฟานี่ต้องการค่ะ